สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเมกาบอนไซวันนี้มาชมคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวอะไรมาเข้าลวดปลายสุดเลยก็คือทำยอดจบมาไม้ชนิดก็คือต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับมันก็แน่นอนครับทำไม่เหมือนต้นเพมหน้านะเพราะว่าลักษณะกิ่งแม้ว่าจะเป็นตาคู่นะครับแต่ก็ไม่ว่าจะอยู่ในกระถางใหญ่หรือเล็กนะครับธรรมชาติของหมากนะครับคอยืดแน่นอนนะครับคอยืดต้นนี้นี่อยู่กลางแดดเลยนั้นเนี่ยนะกลางแดดเลยก็ยังมีคอยืดให้เราเห็นเป็นประจำนะครับยืดมากกว่าเพมหน้านะครับแล้วก็การทำลักษณะกิ่งก็จะว่าง่ายกว่าเพมหน้าไหมไม่ง่ายกว่านะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปทำไปยอดจบของต้นนี้กันครับครับผมก็มาคุยกันเฉพาะเรื่องของยอดนะครับการทำยอดการม้วนยอดจบอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็เลี้ยงแง่งนี้ขึ้นมานะครับเลี้ยงแง่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ทดครับแล้วก็ทำซ้ายขวาครับทำซ้ายขวานี่ครับขวานี่ซ้ายนี่สูงต่ำจริงๆแล้วต้องทำให้มันใกล้เคียงกันเท่าๆกันแต่เนื่องจากหมากมันค่อนข้างทำยากนิดนึงบางทีก็ต้องมีการแก้บ้างอะไรบ้างแต่ให้ดูเป็นโครงๆนะครับเลี้ยงเต่าแล้วมีซ้ายขวานับขึ้นมาแล้วก็เขียงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำหน้าหลังเห็นไหมครับหน้าหลังอันนี้ก็เขียงแล้วก็ทำหน้าแล้วก็ไปทำหลังมันก็จะพอดีเลยนะครับพอทำหน้าหลังแล้วพอกิ่งออกมาอีกแล้วเขียงใช่ไหมครับพอเขียงปุ๊บก็ทำซ้ายขวานะซ้ายขวาให้ยกเป็นองศาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นยอดเลยนี่แบบนี้เลี้ยงเต่ากิ่งเขียงทำซ้ายขวาเลี้ยงเต่ากิ่งเขียงทำหน้าหลังเลี้ยงเต่ากิ่งออกมาเขียงทำซ้ายขวาเห็นไหมก็เป็นยอดเลยนะครับแค่นี้ครับง่ายๆนะครับการทำยอดนะครับแต่ว่ามันจะสละสลวยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราแล้วล่ะนะครับแล้วก็บวกกับชนิดของไม้นะครับบางทีเราก็แก้บ่อยนะครับแก้ไปแก้มาก็ไม่ค่อยสวยถูกใจเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้ก็แก่นะเต่านี้ก็เตี้ยเต่านี้ก็สูงนะครับแล้วผมทำเท่ากันนะมันพอมันเท่ากันแล้วแหมตาไม่แตกเกิดปัญหานู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับก็สรุปแล้วออกมาเป็นสภาพนี้นะแต่ยังไม่จบนะครับกำลังเลี้ยงพุ่มนะครับเลี้ยงพุ่มทางด้านหลังนี่ครับนี่ทางด้านหลังเขียง1เขียง2เขียง3นี่เขียง4 เขียง4นะทางด้านหลังนะเหมือนกันนะเขียง1เขียง2เขียง3เขียง4เหมือนกันมันก็จะเป็นพุ่มซ้ายขวาเขียงที่1ซ้ายขวาเขียงที่2หน้าหลังเขียงที่3ซ้ายขวาเขียงที่4หน้าหลังอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นยอดไม้ขึ้นมาได้เลยครับง่ายๆนะครับการทำยอดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ